ยังกี่เมกะ1กิกกิกเอ๊ะตัวอย่างไรตัวไหนยังโอเคจับเวลาด้วยอ่ะเริ่มยังโอเคพี่ลุกไปดูที่ผมนั่งตรงนี้มันได้ป่ะเพราะผมดูเฟรมพี่ตะกี้ขาดไหมผมขาดป่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องจับแล้วถ้าไม่ขาดไม่ต้องจับแล้วแต่ตัวพี่อะขาดผมต้องไปลุกดูพี่อีกไปเนี่ยฮะไปสองคนนี้มันเล่นอะไรกันนะได้ๆจะเวลาหน่อยจะเวลาหนึ่งสามเก้าอ่ะสี่เจ็ดเอาเต็มที่สักไม่ถึงไม่เกินห้าสิบไม่เกินห้าสิบถูกป่ะเพราะมันสี่สิบก็ไม่เกินห้าสิบอ่าหนึ่งสามสองหนึ่งสวัสดีครับแฟนเพจของ mcord.net นะครับนี่ก็ยังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซียนะครับเทปนี้ก็อัดกันครั้งที่3แล้วโอ้โหอัดกว่าจะได้เทปนี้ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนี่แบบนี้เราตั้งใจทำกันมากแล้วจะตีสี่แล้วครับยังไม่หลับโอ้โหขอบตาบอลจบไปตั้งนานแล้วแต่ว่ากว่าเราที่จะมาอัดเนื่องจากว่าเราเองก็ต้องทำงานนะครับส่งให้กับนักข่าวไทยอสมทนะครับรายงานข่าวนะซีเกมครบถ้วนทุกช่องทางครับทั้งทีวีนะครับช่อง30ของเรานะครับก็ MGOT SD หมายเลข30รวมทั้งสำนักข่าวไทยทั้งวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ FM 100.5 FM 99นะครับแล้วก็แฟนเพจรวมทั้งเว็บไซต์ด้วย MGOT.net ใช่ครับคือถ้าติดตามช่อง9หรือว่าสื่อในมือของอสมทนี่คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนข่าวซีเกมคุณจะได้ดูอย่างครบถ้วนแล้วจะได้เห็นหน้าพวกเราด้วยใช่นะครับมีกันบ้างนะครับวันเว้นวันสองวันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีมาฝากกันนะครับก็กำลังสนุกนะครับจริงๆมันเริ่มการแข่งขันซีเกมมาก็เป็นทางการมีกี่วันเองอ่ะวันที่19 20 21 22 23 24ได้กี่วันเนี่ย23ก็4-5 วันเองนะครับแต่ว่าดูมันนานดูมันนานใช่เพราะว่าผมไม่อยู่นานแล้วด้วยเพราะเนมมาตั้งแต่วันที่14มาเกาะติด13มา13มาดูบอลเตะวันที่14นะครับก็เลยทำให้ดูแบบนานมากซีเกมจริงๆก็เพิ่งเปิดไปเท่านั้นเองครับนะครับเป็นไงฟุตบอลชายแข่งไปเมื่อวานนี้พบฟิลิปปินส์ชนะครับผม2-0ใช่ครับก่อนจะพูดแค่นี้จะถามความคิดเห็นชนะครับไม่ใช่ครับแค่นั้นเองก็ชนะครับใช่ครับนะครับต้องใส่เสื้อแบบนี้มาครับนี่แล้วแต่งตัวแบบเดียวกับชัยวัฒน์บุราเนี่ยต้องมีอะไรข้างในนิดนึงเดี๋ยวผมไปสักสักนิดนึงผมสักให้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทีมนี้สักสีเลยเนี่ยสีน้ำเงินด้วยโอ้เพราะว่าเดี๋ยวสบู่ลบไม่ออกก็พูดถึงชัยวัฒน์บุราณนะครับก็ AFC ล่าสุดเองก็แบนเขา2นัดนะครับหลังจากที่โดนใบแดงในเกมที่เจอกัมพูชาทำให้เกมล่าสุดที่เจอฟิลิปปินส์ไม่ได้ลงสนามและก็เกมต่อไปในวันที่24ที่เจอกับเวียดนามในการลุ้นเข้ารอบเองก็จะไม่ได้ลงสนามเหมือนกันแบนนี่มันพอไม่พอครับเดี๋ยวเอากลุ่มก็ได้เออลงไม่ได้ลงไม่ได้ทีนี้เกมกับฟิลิปปินส์เนี่ยให้วิเคราะห์เกมสักนิดหนึ่งเราชนะ 2-0 จริงแต่ว่ารูปเกมเป็นยังไงรูปเกมช่วงต้นเกมเองเราก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกือบโดนขึ้นอย่าโดนยิงด้วยเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่เสาอะไรต่างๆช่วยไว้นะครับถ้าเราโดนนำไปก่อนนะจะเป็นเกมที่เหนื่อยของทีมไทยเหมือนกันพอเราไม่โดนสุดท้ายเราก็กลับมาครองบอลแล้วก็การเล่นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มาได้ประตูในช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับทั้งนาที27แล้วก็ช่วงทุกเวลาบาดเจ็บนะครับจากมนตรีพรมสวัสดิ์แล้วก็มนตรีนี่ผมชอบมากเลยนะล้างหน้าดีมากเลยดร.มนตรีท่านผมล้างหน้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูได้จากสิริโชคกันหนูนะครับสิริโชคอาจารย์หนูกันภัยถูกต้องไม่ใช่สิริโชคกันหนูนะครับยิงลูกนั้นนี่เจนรบสะดุ้งอ่ะ
พราะว่าเป็นคู่แข่งสำคัญเพราะว่ากองหน้ามีสองคนสลับกันเล่นอยู่ใช่ใช่คนนี้ออกคนนี้ลงแต่พอสิทธิโชคอาจารย์หนูกันภัยยิงนี้นี่เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเพราะความฟิตจริงๆสิทธิโชคดีกว่าเจนรบนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษนะเจนรบว่า expert war นะครับ expert นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญ war นี่สงครามไงเจนเจนสงครามเจนไปรบใช่สงครามเออก็ตอนนี้ผมว่าความมั่นใจของนักเตะเริ่มผ่อนคลายนะครับรูปแบบการเล่นต่างๆก็อาจจะในสไตล์ผมว่าก็ดีก็เล่นแบบนี้เล่นชนะไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่านี่ผ่านมาแล้ว4เกมทีมไทยจริงๆถ้ามองกันน่ะไม่เสียประตูเลยนะเพราะเจออินโดนีเซียเราเสียจุดโทษหลังจากนั้นเรามาเราก็ชนะ 1-0 3-0 2-0ไม่เสียประตูมา3เกมติดแล้วข้อดีที่เรามองข้ามไปนะนานๆทุกคนเหนียวแน่นเหนียวแน่นมองว่าเล่นไม่ดีนู่นนี่นั่นถ้าเล่นไม่ดีจริงก็โดนยิงไปหลายประตูแล้วก็เกือบเหมือนกันนะแต่ก็แค่เกือบเกือบไม่โดนก็ไม่โดนนี่มันเหมือนแบบสไตล์อิตาลีเลยนะใช่หลังก็ไม่เสียโกก็เหนียวด้วยแล้วก็โกนี่เกมอาจจะไม่ดีมั้งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอชนะทีมชนะไปก่อนนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปในเกมในการเจอเวียดนามเพราะว่าจะมีผลต่อการเข้ารอบด้วยเดี๋ยวอธิบายกฎกติกาเข้ารอบก่อนนิดนึงกฎกติกาเข้ารอบนะบอกข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งครับอันนี้จำมาแล้วจำมาแล้วจะดูที่คะแนนรวมก่อนในกลุ่ม B เราใครคะแนนมากสุด2ทีมแรกก็เข้ารอบรองไปใช่ครับพอถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยดูประตูได้เสียบวกลบกันได้เสียใครมากกว่าก็เข้าไปจากนั้นอันดับ3ก็คือประตูได้ทุกแมตช์ในกลุ่มนับรวมหมดเราถล่มใครยิงมาเยอะอะไรยังไงนับหมดจากนั้นดู head to head ดูผลต่างไม่ใช่ผลต่างการพบกันของ2ทีมที่มีปัญหาเนี่ยที่คะแนนเท่ากันเนี่ยนั่นแหละเขาจะดูตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เวียดนามเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี10คะแนนเท่ากับทีมไทยแต่ว่าเขาเนี่ยบวกถึง11แต่ว่าเราบวกแค่6ครับนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเองมี8คะแนนอยู่อันดับ3นะครับมี8คะแนนแต่ว่าบวก4แล้วสุดท้ายเขาเจอกัมพูชาโอกาสที่เขาจะชนะกัมพูชานั้นค่อนข้างที่จะ 90% อ่ะ90คือคิดไว้เลยว่าอินโดนีเซียชนะกัมพูชาเนี่ยแต่ว่าจะชนะเท่าไหร่คือถ้าชนะลูกเดียวเนี่ยเรายังโอเคอยู่เพราะว่าเราบวกมากกว่าแต่ว่าเราต้องไม่แพ้เวียดนามนะใช่ที่สำคัญคือเราห้ามแพ้เวียดนามเด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญต้องลุ้นให้อินโดนีเซียยิงน้อยๆแต่ว่าถ้าไม่มีลุ้นอะไรเลยเราชนะเวียดนามไปก็จบจบก็ก็เวียดนามกับอินเดียเอโรก็ไปดูกันว่าใครจะเข้ารอบแค่ไหนใช่ใช่ซึ่งโอกาสของเวียดนามก็มีโอกาสเพราะว่าประตูได้เสียเขามากกว่าโอกาสของเราก็มากกว่าเหมือนกันถ้าเราชนะเวียดนามเราเข้ารอบตีตัวไปรอรอบรองชนะเลิศแต่ว่าจะไปเจอใครระหว่างเมียนมากับมาเลเซียนะครับเพราะว่าคู่สายนั้นก็สนุกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เมียนมาเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี9คะแนนเต็มแต่ว่าประตูบวกลบเนี่ยเขาบวก8นะครับมาเลเซียก็มี9คะแนนเต็มแต่ว่าเขาเองบวกแค่4เองทีเนี้ยนัดสุดท้ายเจอกันนัดสุดท้ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ชนะไปจบทุกอย่างไม่ต้องไปคิดเงื่อนไขอะไรมากมายก็แข่งพร้อมกันด้วยนะวันที่24เพื่อไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบ16นาฬิกาที่นี่10เท่ากับ15นาฬิกาบ้านเรานะครับวันที่24สิงหาคมนะครับก็ต้องดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงจริงๆเราจะเจอใครก็ได้ไม่เป็นไรขอเราเข้ารอบเราจะได้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแรกกันจริงๆผมอยากให้เจอกับมาเลเซียในนัดชิงเลิศมันจะได้มันมากมันมากเลยไปเชียร์ที่ท่ามกลางที่กองเชียร์โอ้เกือบแสนคนเขาเรียกอุลตร้ามาลายากองเชียร์ของถ้าบ้านเราก็อุลตร้าเมืองทองอุลตร้าไทยแลนด์อุลตร้าไทยแลนด์เพราะว่าเห็นพวกเมืองทองเยอะเป็นแฟนบอลเมืองทองค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แฟนบอลเองก็ตามมาเชียร์ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับฟุตบอลหญิงฟุตบอลหญิงนี่มีปัญหาซะแล้วคือเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเตะไม่พร้อมกันเดี๋ยวต้องไปดูตารางคะแนนตอนนี้นิดนึงคือมันมีกลุ่มเดียวนะก็คือเล่นกันพบกันหมดพบกันหมดก็คือใครชนะก็ได้คะแนนดีสุดคะแนนดีสุดก็คือได้แชมป์ไปเลยทีเนี้ยเราเพิ่งเตะกับเวียดนามไปเมื่อวานปรากฏว่าเสมอกันไป1ต่อ1ทีเนี้ยพอเสมอ1ต่อ1เนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วตรงที่ว่าคะแนนเรากับเวียดนามเท่ากันมี7คะแนนจาก3นัดแต่ว่าแข่งไม่พร้อมกันอีกทีเนี้ยลูกได้เสียเรานำอยู่ตอนนี้ครับอยู่ที่2นำอยู่2ลูกผลต่างกันด้วยเสียเรามากกว่า2ลูกทีนี้เนี่ยนัดสุดท้ายเราเจอฟิลิปปินส์หนักหน่อยส่วนเขาเนี่ยเจอกับทางด้านของมาเลเซียที่เราชนะมา 6-0 ใช่แล้วหนักอีกหนักหนึ่งก็คือมันเตะไม่พร้อมกันเราแข่งก่อนเราแข่งก่อนเพราะแข่งก่อนเนี่ยเรายิงเท่าไหร่เนี่ยมาเลเซียจะเวียดนามเนี่ยจะรู้เลยว่าต้องยิงเท่าไหร่ถึงได้เหรียญทองทีนี้มันจะมีปัญหาแล้วเกมวันที่24นี้วันนี้ทางคุณนนท์พันธ์ล้ำซำผู้จัดการทีมเองก็อยากจะเปลี่ยนเวลาเหมือนกันก็จะยื่นหนังสือไป
ให้กับฝ่ายจัดการขันหรืออะไรหลายแต่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่มีอำนาจตัดใจเพื่อให้เวลาเนี่ยมันเตะพร้อมกันเพื่อความแฟร์นะเพื่อความยุติธรรมแต่เขาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับนี่ก็ต้องเอาใจช่วยเหมือนกันสำหรับฟุตบอลหญิงของเราทำท่าจะมาดีทำท่าจะแบเบอร์แต่สุดท้ายที่ก็ไม่แบเบอร์นะครับเกือบแพ้เวียดนามด้วยโดนนำก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็ตีเสมอได้ก็ทำให้ต้องลุ้นนัดสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะคว้าเหรียญทองได้หรือไม่ครับบอลหญิงจะรู้ก่อนนะใช่ไหมบอลหญิงเตะวันไหนเตะ24เตะวันเดียวกันรู้เลยก็ไม่ก็รู้เลยว่าได้เลยเขาว่าใช่ใช่นะครับก็ต้องเอาใจช่วยแต่อีก2ชนิดกีฬาของในสมาคมฟุตบอลครับเป็นฟุตซอลนะครับฟุตซอลนี่ฟุตบอลฟุตซอลชายเองตอนแรกก็มาแบเบอร์นอนมาเลยเนมนอนมาเลยนี่เนมนอนมาเพราะชอบนอนใช่ครับไม่ใช่เนมาไม่ใช่เนมานะครับโอ้โหไปแพ้อินโดนีเซียนิดเดียวทำให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนแต่ว่าล่าสุดยิ่งเปลี่ยนไปอีกนะครับของไทยทำให้โอกาสของเราก็มีโอกาสสูงมากขึ้นนะครับคือตอนนั้นน่ะเหรียญทองแทบจะลิบหลีแล้วแล้วตอนนั้นเหรียญทองเหลือประมาณ 40% เหนื่อยแต่ว่าตอนนี้ทำให้เหมือนว่าได้ลุ้นเลยเพราะว่า50เหมือนกันนะครับเพราะว่ามาเลเซียเอาชนะอินโดนีเซีย5-0แล้วทีนี้เนี่ยเรายังมีโปรแกรมเจอกับมาเลเซียใช่นัดสุดท้ายวันที่27แต่ว่าก่อนเจอกับมาเลเซียเราจะเจอกับเมียนมาก่อนในวันที่25ถ้าเราชนะปุ๊บเราจะมี6คะแนนเต็มคือ66คะแนนคือทีเนี้ยถ้าชนะไปหมดเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำแต้มเท่ากับทั้งมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียจนต้องไปวัดลูกได้เสียอีกเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่จากที่เดิมทีเนี่ยต่อให้ชนะหมดทั้งโปรแกรมแล้วถ้าอินโดชนะมาเลเซียได้เนี่ยเราก็ไม่ได้แชมป์อยู่ดีถูกไหมใช่ครับแต่ว่าทำให้มันมีโอกาสมากขึ้นกับตัวนี้คือมาเลเซียเขาเตะไปแล้ว3นัดก็รอเจอเราวันที่27เลยนี่พักยาวเลยนะเขาก็จะได้เปรียบตรงนี้เพราะเขามี7คะแนนจาก3นัดนะครับส่วนเวียดนามตัวนี้อยู่ที่2นะครับ3นัดมี4คะแนนเราอยู่ที่3ครับมี3คะแนนนะครับก็อินโดนีเซีย2นัดเขาเตะน้อยกว่ามี3คะแนนนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่เหมือนกันสำหรับอินโดนีเซียถ้าเขาชนะหมดที่เหลือเหมือนกันนะครับก็จะแต้มเท่าเราอ่ะจะแต้มเท่าเราก็ต้องนับประตูได้เสียกันไปครับฟุตซอลนี่ก็นับประตูได้เสียเหมือนกันนะครับในกรณีที่แต้มเท่ากันแล้วก็พอนับประตูได้เสียเสร็จก็จะดูประตูได้ครับแล้วก็head to head ตามนะครับทีนี้เราจะเห็นการยิงประตูแล้วรีบไปเก็บลูกเพื่อจะเอาไปเล่นแต่ความจริงฟุตซอลนี่ไม่ต้องรีบเก็บลูกก็ได้นะเพราะเวลาหยุดใช่นะครับส่วนฟุตซอลหญิงของเราเองนะครับวันที่25นะครับสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดกันว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่าเพราะว่าเจอกับอินโดนีเซียที่มี6คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าเราตอนนี้คือได้เปรียบที่ประตูได้เสียเราบวก10อินโดนีเซียนั้นบวกแค่3นะครับถ้าเราชนะนี่สดใสอ่ะสดใสในการคว้าเหรียญทองแรกให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลค่อนข้างจะสูงคำจริงอยากจะเล่นมุกนะไม่เล่นดีกว่าทำไมบอกไม่เอาเดี๋ยวทำไมไม่เอาเดี๋ยวพูดไปขนาดนี้จะเล่นมุกอะไรกันไอ้รอใช่เจ้าคนเดียวเจ้าคนเดียวย้อนไหมกอกับเอาปากกากอด้วยนั่นมันเป็นเทปคลาสสิกเมื่อก่อนผมเคยกอนะเทปคลาสสิกเทปคลาสสิกครับเทปคลาสเซ็ตครับอ้าวคลาสเซ็ตได้ไหมได้เดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังอะไรครับครบถ้วนแล้วนะครบถ้วนแล้วสรุปให้ฟังครบถ้วนแล้วสถานการณ์ทุกอย่างของทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงใช่ครับแต่ว่ากีฬาชนิดอื่นอย่าน้อยใจแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีรายงานข่าวตลอดแหละใช่ครับทางช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยนะใช่นะครับแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลเองเราไปเกาะติดใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของซีเกมเหมือนกันก็เลยเอามาสรุปสถานการณ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยววันหลังๆเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเกมอื่นๆกันบ้างนะกีฬาอื่นๆที่แบบโอ้กรีธาคือเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยผมว่าจะสัมภาษณ์แต่ละคนเลยว่าประทับใจส่วนไหนของซีเกมนะกีฬานะหมายถึงว่าสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์คุณนี่แหละว่าประทับอะไรประทับใจอะไรในซีเกมครั้งนี้ผมเองก็อาจจะแสดงความเห็นพี่คนอื่นๆที่มาด้วยกันพี่สาเลศพี่พัชระครับพี่ลิมพี่ป๊อปยศพี่ยศพี่ไพโรจน์น้องป๊อปก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์รายคนเลยรวมกันในคลิปเดียวว่าความคิดเห็นของการแข่งขันซีเกมครั้งนี้นะครับประทับใจอะไรตรงไหนใช่นะครับวันนี้ก็ดูแล้วเวลาค่อนข้างจะไปไกลแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะเช้าแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนครับพบใหม่ในครั้งต่อไปครับก็น่าจะเป็นวันที่24ครับนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตอนที่4ครับที่4จะเอ